ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนในรายชื่อทั้งหมดนี้ที่ทุกคนร่วมกันสมทบทุนซื้ออาหารเหล่านี้มาให้พวกเขาไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยจะหลักร้อยหรือจะพันทุกยอดการโอนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยทุกคนในที่นี้มีจิตใจที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นพวกคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ไม่ว่าคุณจะได้อยู่ตรงนี้หรือไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ตามจริงๆผมคิดที่จะทำให้มันสนุกกับเพื่อนที่สนิทเท่านั้นแต่เห็นได้ชัดว่ายังมีอีกหลายคนที่เห็นความสำคัญของเพื่อนร่วมโลกถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้จักผมเลยก็ตามผมเข้าใจดีนะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เงินจำนวนนี้ย่อมมีความสำคัญสำหรับใครหลายๆคนอีกมากมายแน่นอนว่าบางคน100บาทอาจประทังชีวิตไปได้อีก 2-3 มื้อบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่ามันน่าตกใจนะที่วิกฤตครั้งนี้ทำให้ทุกอย่างมันดิ่งลงเหวตั้งแต่ธุรกิจร้อยล้านไปจนร้านค้าเล็กๆแต่ก็แน่นอนว่าเราจะผ่านมันไปได้เหมือนทุกๆครั้งนั่นแหละคือผมนับถือในเรื่องของน้ำใจของคนไทยจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมสึนามิมาที่ไหนประสบภัยที่ต่างๆก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยโดยการโอนเงินบริจาคเงินช่วยคนไทยเป็นอะไรที่ชอบช่วยคนผมต้องยอมรับในน้ำใจของคนไทยจริงๆแม้วิกฤตครั้งนี้มันจะหนักกว่าทุกครั้งที่เราเคยเจอมาแต่ยังไงเราก็จะผ่านมันไปได้เพราะว่าผมคิดว่าเฮ้ยคนไทยแม่งร่วมมือกันอยู่แล้วจริงๆผมทำคลิปนี้เพื่อไม่ให้มีตัวเองอยู่ในคลิปเพราะว่าผมไม่อยากให้เงินของทุกคนมากองอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ผมต้องเป็นคนไปเอาหน้าอยู่คนเดียวในคลิปนี้มันก็จะเห็นแต่ภาพช้างแล้วก็ภาพบรรยากาศตอนที่เรานำอาหารไปให้ก็ผมอยากให้รายชื่อของพวกคุณอยู่ในนั้นมากกว่าก็ขอบคุณจริงๆสำหรับยอดบริจาคทุกยอดคือผมก็เอาจริงๆก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องบริหารและจัดการมันยังไงผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ควานช้างเขาเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับช้างที่นำมาอยู่ที่นี่ต้องบอกว่าช้างทุกตัวเนี่ยมีประวัติพวกเขาซื้อแล้วก็นำมาจากที่อื่นไม่ใช่ที่นี่อย่างแน่นอนและประวัติช้างแต่ละตัวทุกคนก็ต้องรู้มาก่อนว่าเคยผ่านงานอะไรมาบ้างเคยทำอะไรมาบ้างบางตัวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคือเคยเป็นช้างลากซุงมาก่อนก็คือเป็นช้างที่ลากไม้อยู่ในป่ามาก่อนทำงานในป่ามา 4-5 ปีทำงานหนักมาเยอะแล้วก็การที่เขาได้มาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเขาได้มาอยู่ในธรรมชาติที่ปางแห่งนี้ได้ออกแบบขึ้นอาจจะมีกรอบเล็กๆแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้กินดีแล้วก็ได้อยู่ดีผมเห็นช้างตัวหนึ่งที่ตอนที่เรากำลังให้อาหารช้างอีก3ตัววิ่งเข้ามาผมตกใจมากตอนนั้นนึกว่าช้างเขาตกมันวิ่งมาแบบเร็วมากเลยนะแล้วก็ร้องเสียงดังมากแล้วก็หูกลางเลยผมก็เฮ้ยแม่งมันจะเหยียบเราหรือเปล่าผมก็ถอยเลยนะตอนนั้นต้องบอกจริงว่าเฮ้ยผมกลัวจริงแล้วก็เฮ้ยแอบถอยมาแต่จริงแล้วเขาบอกว่าช้างเขาดีใจที่เขารู้ว่าเขาจะได้กินของหวานปกติเนี่ยช้างเขากินหญ้าแล้วหญ้าไม่มีรสชาติและการที่เขาได้กินพวกสับปะรดแอปเปิ้ลกล้วยอ้อยอะไรพวกนี้มันเป็นของหวานเป็นของที่เขากินแล้วมีความสุขมันก็เลยทำให้ผมรู้ว่าที่เขาวิ่งมานั่นคือเขาดีใจก็เลยรีบวิ่งเข้ามาเหมือนหมาดีใจที่เห็นเจ้าของแน่นอนว่าการทำแบบนี้มันก็เหมือนกับดาบสองคมบางคนอาจคิดมากไปถึงเรื่องของธุรกิจทำไมถึงไม่ให้องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่นี่อาจมีเจ้าของช้างให้อยู่แล้วอย่างที่บอกผมมองที่ตัวช้างและเขาเป็นสัตว์เขาไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะต้องมาทำอะไรเขามีหน้าที่ที่จะดำเนินชีวิตไปตามโลกที่ให้เขาได้เกิดมาและเมื่อเกิดมาแล้วเขาก็ต้องรักษาและดำเนินชีวิตต่อไป
โชคดีที่พวกเขาได้มาอยู่ที่นี่ไม่ถูกนำไปลากไม้ลากสุงในป่าใหญ่โชคดีที่พวกเขาไม่ต้องไปเดินข้างถนนเพื่อขายอ้อยประทังชีวิตและผมว่ามันดีมากๆเลยนะที่วันนี้เขาได้รับน้ำใจจากพวกคุณทุกคนขอบคุณ